เรื่องที่8ผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเองพระพุทธภาษิตโยซาสนังอรหตังอริยานังธรรมชีวิตังปฏิโกสติดุมเมโทดิทิ่งนิสายปาปิกังพลานิกันตะกัสเซวะอัตะคันยายะพัลลติแปลความว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นอธิบายความในที่นี้จับความได้ว่าผู้คัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสเป็นอริยะและมีชีวิตอยู่โดยธรรมที่คัดค้านเช่นนั้นมิใช่เพราะเพื่อจะปรับปรุงคำสอนให้ดีขึ้นแต่เพราะมีทิฏฐิชั่วมีความเห็นผิดเป็นชอบและไม่ต้องการให้คำสอนของพระพุทธเจ้าแผ่ออกไปเพราะการแผ่ออกไปแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้บุคคลเข้าใจถูกมีความเห็นถูกข้อนั้นย่อมขัดกับผลประโยชน์หรือทิฏฐิอันชั่วของตนการกระทำเช่นนั้นเป็นการฆ่าตนเองเหมือนขุยไผ่เกิดขึ้นเพื่อฆ่าต้นไผ่คือต้นไผ่ป่าเมื่อตกขุยแล้วก็ตายต้นกล้วยก็เหมือนกันออกเครือแล้วตายพวกนี้ออกลูกในทีเดียวแม่ม้าอัสดรเมื่อมีลูกก็ตายสมดังพระพุทธภาษิตว่าพลังเวกะดะลิงหันติพลังเวลุงพลังณลังสักการโรปุริสังหันติคัพโฮอสะตริงยะธาความว่าผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ผลอ้อฆ่าตนอ้อลูกในท้องฆ่าแม่ม้าอัสดรชั้นใดละสการะย่อมฆ่าคนชั่วชั้นนั้นเหมือนกันรวมความว่าสักการะความนับถือทรัพย์ยศและเกียรติเมื่อเกิดขึ้นแก่คนชั่วย่อมเกิดเพื่อฆ่าเขาอย่างเดียวเกิดขึ้นเพื่อเป็นโทษแก่เขาหาเป็นคุณไม่คนนิสัยผานสนานชั่วเหล่านั้นขวนขวายให้ทรัพย์ยศเกียรติเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เมาอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรติเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นอาวุธฆ่าเขาเพราะความเมานั่นเองท่านจึงเตือนว่าอย่าโซลัทธานะมัชยะได้ยศแล้วไม่พึงเมาการเมายศเมาเกียรติเมาชื่อเสียงนั้นมีผลร้ายมากกว่าเมาเหล้าเสียอีกเพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนคนฉลาดย่อมพยายามทำให้ความลำบากยากเข็นเป็นขอนรองเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จทำลาภยศชื่อเสียงให้เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบกรรมดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่คนโง่กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารทรงปรารภพระกาลเถระมีเรื่องย่อดังนี้หญิงคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นโยมอุปถัมภ์ของพระเถระนั้นทำนุบำรุงพระกาลเถระประดุจมารดาพึงกระทำต่อบุตรเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของหญิงนั้นไปฟังธรรมในสำนักพระศาสดาแล้วกลับมาสรรเสริญพระศาสดาและพระธรรมเทศนาของพระองค์ว่าแหมพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์จริงพระธรรมของพระองค์ก็ไพเราะประยานใหญ่หญิงนั้นฟังคำของเพื่อนบ้านแล้วอยากไปฟังธรรมของพระศาสดาบ้างเมื่อพระเถระมารับอาหารในตอนเช้าจึงบอกแก่พระกาละว่าท่านเจ้าข้าดิฉันอยากฟังธรรมของพระศาสดาบ้างอย่าเลยอุบาสิกาอย่าไปที่นั่นเลยไม่จำเป็นหรอกพระกาละห้ามวันรุ่งขึ้นนางขออีกแต่พระเถระนั้นก็ห้ามอีกถึง3ครั้งแต่นางก็ยังอยากฟังธรรมในสำนักพระศาสดาอยู่นั่นเองที่พระกาลเถระไม่ประสงค์ให้อุบาสิกาไปฟังธรรมก็ด้วยความคิดเขลาว่าเมื่อนางฟังธรรมของพระศาสดาแล้วจะแตกจากเราไปเลื่อมใสพระศาสดาเสียวันหนึ่งหญิงนั้นตื่นแต่เช้าบริโภคอาหารเสร็จแล้วสมาทานอุโบสถแล้วสั่งบุตรีไว้ว่าเจ้าจงปฏิบัติบำรุงพระผู้เป็นเจ้ากาละให้เรียบร้อยอย่างที่แม่เคยทำมาดังนี้แล้วรีบไปยังเชตวนารามเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมเมื่อพระกาลเถระมาถึงบ้านบุตรีของนางก็อังคาพระเถระอย่างเรียบร้อยอย่างที่แม่สั่งพระเถระถามหาอุบาสิกาทราบว่านางไปวิหารเชตวันเพื่อฟังธรรมของพระศาสดาพอได้ยินเท่านั้น
ความเร่าร้อนโกรนกวายก็เกิดขึ้นแก่พระกาลเทระนึกหวั่นเกรงไปว่าเมื่อนางเลื่อมใสพระศาสดาแล้วจะแตกจากเราเขารีบกลับไปวัดเชตวันหญิงนั้นนั่งฟังธรรมอยู่ในสำนักพระศาสดาจึงทูลว่าพระเจ้าข้าหญิงคนนี้เขลานักไม่อาจเข้าใจธรรมกถาอันละเอียดได้โปรดอย่าทรงแสดงธรรมกถาอันละเอียดปฏิสังยุตด้วยสภาวะมีขันเป็นต้นขอจงตรัสแต่เพียงคาถาอันว่าด้วยทานและศีลเป็นต้นก็พอพระศาสดาทรงทราบอัจฉาสัยของเธอว่าที่พูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเธอเป็นคนปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามปรามคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการพยายามเพื่อฆ่าตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นจบเทศนาอุบาสิกาดำรงอยู่ในโสดาปัตติ